คำไหนนะครับผมที่พูดไปแล้วเนี่ยในภาษาเวียดนามเนี่ยแล้วทำให้สาวเวียดนามเนี่ยเคลิ้มแล้วก็หลงใหลนะครับผมครับผมนะฮะเรามาเฉลยกันดีกว่าครับได้ปินจาวปินจาวดูยัดดูยัดดูจูยัดลองดูพี่ปินจาวครับหลังThank you ด้านหลังไอ้มียามองมั้ยเห็นไหมฮะนี่คือคำชมนะฮะหลงไหมหลงแบบหลังแปลว่าสวยนี่ก็คือคำเฉลยนะครับผมแล้วก็ทายถูกเนี่ยก็เดี๋ยวไปรับรางวัลได้ในสตูของเราพี่ขอบีบีได้ไหม Loving you too much so much very much right now ไม่รู้เจอเธอที่ไหนถึงสวัสดีครับสวัสดีครับผมตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่มุกดาหารนั่นเองถูกต้องครับผมตอนนี้เราอยู่ที่หอแก้วมุกดาหารครับขึ้นไปเนี่ยเราจะเห็นวิวทิวทัศน์รอบๆเมืองเลยนะฮะมันมีไว้ชมวิวนะฮะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นเหมือนมิวเซียมเป็นแบบพิพิธภัณฑ์เก็บของต่างๆเก็บของโบราณอะไรอย่างนี้อยู่ข้างในครับตามเราสองคนขึ้นไปดูข้างบนเลยครับจู่ๆฟ้าฝนเป็นใจเปิดไปช่องไหนก็เริ่มดูชัดมุกดาหารครับกำลังจับเสียงเซียมซีจะได้จัดรายการต่อหรือไม่ต้องรอหมอแก้วที่นี่นะครับมีทั้งหมด7ชั้นนะครับผมก็ครับบันไดทางขึ้นเนี่ยมีทั้งหมด321ขั้นครับผมและตลอด4วัน3คืนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทั้ง3ประเทศเลยนะครับไม่ว่าตั้งแต่ไทยนะฮะไปลาวแล้วก็ไปเวียดนามเนี่ยทริปนี้นี่ชิวๆขำๆจริงครับเหมือนกับชื่อเลยนะฮะชิวๆขำๆบายนกแอร์นั่นเองนะครับถูกต้องครับซึ่งทริปนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นมาไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าขาดผู้กำลังตัดสินใจดีอย่างนกแอร์นะฮะใช่ครับผมก็ประทับใจนะที่นั่นมีวัดมีอะไรที่สวยมีสุสานมีอะไรเงี้ยชอบศิลปะวัฒนธรรมเขาแต่สิ่งหนึ่งนะที่ผมชอบในตัวบ้านเขาเนี่ยคือว่าเขาจะรักประเทศเขามากครับนิยมใช้ของแบบเป็นสังคมนิยมอ่ะครับคือเขาจะเทิดทูนแบบชาติของเขาอะไรอย่างงี้แล้วถ้าเกิดว่าใครนะฮะที่อยากจะไปเห็นแบบที่เรา2คนเห็นแบบนี้นะฮะใช้บริการเลยครับนกแอร์ครับผมอย่าลืมใช้บริการกันนะครับวันนี้เรา2คนลากันไปก่อนแล้วครับกลับมาเจอที่สตูครับสวัสดีครับโอ้แม่คุณลองเรือใหญ่